ณกำลังอยู่กับ thaifranchisetv.com สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับหรือว่า Thai Franchise TV นะครับตอนนี้ผมก็ยังวนเวียนอยู่ในส่วนของงาน TFBO 2014นะครับปีนี้จัดที่ไบเทคบางนานะครับมีธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลายมากเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับ1บูธธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์นะครับที่ถ้าใครที่เคยไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะก็ย่อมรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้ถือว่าเป็นอันดับ1ของที่นั่นเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเดียนะครับก็ขอสวัสดีคุณเดียนะครับเป็นเรียกว่าเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของ Remax ก็คือนำเข้าธุรกิจแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์อันเนี้ยนะครับจากอเมริกามาเปิดเป็นมาสเตอร์ในไทยนะครับอยากให้คุณเดียช่วยเล่าความเป็นมานิดนึง เรื่องของ Remax ประเทศไทยเนี่ยว่าเกิดจากการไปที่อเมริกาแล้วพบเจอแฟรนไชส์หรือยังไงบ้างครับก็ตอนแรกเริ่มเลยนะคะสามีคือคุณเอรานมิโลเนี่ยเขาสนใจเขามาจากประเทศอิสราเอลค่ะแล้วก็เห็นว่าที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีบริษัท Remax เลยค่ะคือเขาต้องการหาบ้านตอนแรกเนี่ยแล้วก็ต้องการหาบริษัทที่แบบว่าจะต้องการติดต่อเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วก็เราเขาก็มองว่าทำไมที่เนี่ยไม่มี Remax เลยแล้วเขาต้องการทำงานกับ Remax เพราะว่าที่อิสราเอลเนี่ยประสบความสำเร็จมาก Remax ค่ะใช่แล้วก็เขาก็เห็นว่าอ้าวยังไม่มี Remax ในประเทศไทยคุณเอรานก็เลยติดต่อ Remax ที่สหรัฐอเมริกาไปตอนนั้นค่ะก็คือก่อนหน้านั้นก็คือแล้วเขาก็ไม่ได้ตอบกลับมาเลยแล้วเราก็รออยู่รอคำตอบก็รออยู่ประมาณ3 ปี3ปีค่ะใช่ไม่ลืมนะใช่ไม่ลืมไม่ลืมเขาก็ตอบกลับมาค่ะเขาบอกว่าอ้าวตอนนี้เขาอยากมาเปิดตลาดที่เอเชียแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาดูตลาดที่ยุโรปอยู่ค่ะแล้วก็พวกแถวตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็เลยอยากมาที่เอเชียเขาก็เลยติดต่อเรามาให้เราแบบว่าไปแข่งขันมีทั้งหมดประมาณ50 เจ้าที่แข่งขันกันมาเตอร์เฟรนช์ไชส์ในประเทศไทยอะค่ะมีคอมพิวเตอร์เราอยู่ใช่ประมาณ50 เจ้าใช่ที่ต้องการใช่ค่ะก็คือเราต้องเขียนแผนธุรกิจแล้วก็ติดต่อคุยกับเขาว่าเรามีมุมมองการทำงานยังไงทำไมเราถึงต้องการเปิดเฟรนช์ไชส์ Remax เรารู้จัก Remax แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นพอเราผ่านการทำงานทั้งหมดปุ๊บแล้วก็ส่งแผนธุรกิจให้เขาแล้วเขาก็สัมภาษณ์แล้วก็เช็คประวัติเราต่างๆแล้วก็ได้เดินทางไปอเมริกาค่ะไปผ่านการอบรมของเขาในขณะนั้นมีประมาณ10 ประเทศค่ะนี่เข้าร่วมการอบรมก็คือเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ทั้งหมดเจ้าของมาสเตอร์แฟรนไชส์ทั้งหมดค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้กับ Remax แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเปิดที่นี่ค่ะผมอยากเจาะลึกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยแล้วก็อยากทราบว่าเวลาที่เราจะเป็นมาสเตอร์หรือว่าเจ้าของแฟรนไชส์ที่เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยเพื่อจะมาขายสิทธิ์แฟรนไชส์ต่อเนี่ยความยากลำบากที่บอก3ปีความยากลำบากการติดต่อแล้วก็ที่นู่นเขาสตริกเรื่องอะไรบ้างหมายถึงว่าเขาต้องให้เราทำแผนแบบละเอียดเลยไหมแผน5ปี10ปีหรือเปล่าคุณเดียอธิบายนิดนึงก็แผนก็ละเอียดอะค่ะว่า5ปีคุณจะเห็นตัวเองเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าคุณจะมองเห็นบริษัทคุณเป็นยังไงแล้วก็คุณเข้าใจในแบรนด์ Remax ขนาดไหนค่ะแล้วก็ Remax เขาชอบแบบว่าคนรุ่นใหม่อะค่ะเขาจะไม่อยากได้คนที่แบบว่ามีประสบการณ์แล้วก็คือคนที่มีประสบการณ์แล้วส่วนมากจะไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเขาจะชอบคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณกล้าคิดกล้าทำอันนี้พอบอกประสบการณ์ผมถามนิดนึงกับคุณเดียกับคุณสามีนี้มีประสบการณ์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มาก่อนไหมครับมีค่ะมีแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์อะไรอย่างนี้มาก่อนค่ะก็คือใช่ใช่แล้วเราก็ชอบในแนวทางของ Remax ที่เขาแบบว่าให้เอเจนต์แต่ละคนช่วยเหลือกันทำงานได้ค่าคอมมิชชั่นร่วมกันแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เป็นเอเจนต์ของ Remax สำคัญที่สุดคุณทำงานหนักที่สุดคุณได้ค่าตอบแทนมากที่สุดเพราะเขาให้ความสำคัญกับเอเจนต์ไม่ใช่ว่าแบบว่าเจ้าของอยู่เฉยๆได้ตังค์มากกว่าไม่ใช่เขาจะให้เอเจนต์คือถ้าเกิดว่าเอเจนต์แฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้เราพี่เป็นเจ้าของเราก็แฮปปี้ค่ะทีนี้เข้ามาสู่เรื่องของการลงทุนละก็คือว่าตอนนี้บริษัท Remax ประเทศไทยจำกัดเนี่ยเปิดรับสมัครผู้สนใจธุรกิจแฟรนไชส์นี้ด้วยใช่ครับแล้วก็
คุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาก้าวเข้ามาสู่การทำแฟรนไชส์ตัวเนี้ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง1 2 3 4แล้วเขาควรจะมีทำเลแบบไหนอันนี้3ถามคู่กันเลยนะครับก็คือคุณสมบัติกับทำเลที่ตั้งต้องไปอยู่ในแหล่งชุมชนมั้ยอะไรมั้ยเช่นครับก็อย่างแรกเลยนะคะเราต้องการคนที่แบบว่าตั้งใจทำงานคุณต้องกล้าที่จะทำงานน่ะเพราะว่างานเอเจนต์ไม่งานสบายค่ะคุณต้องโปรโมทสินค้าโปรโมทบ้านให้กับลูกค้าคุณต้องทำงานทุกวันคุณทำได้ไหมคุณมีวินัยกับตัวเองแค่ไหนบอกคุณไม่มีเจ้านายคุณเป็นเอเจนต์คุณเจ้านายไม่มานั่งจี้คุณว่าคุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องตั้งใจทำงานแล้วคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตค่ะถ้าคุณมีตั้งเป้าแล้วบริษัท5ปี10ปีคุณจะทำงานหนักแค่5ปีหลังจากนี้ไปคุณอยากจะสบายและคุณต้องมีเป้าหมายค่ะก็คืองานนี้มันต้องพบกับเจอกับคนทุกวันทุกวันคุณต้องออกไปหาลูกค้าทุกวันคุณต้องไปโปรโมทบ้านของคุณทุกวันคุณต้องไปติดป้ายอันนี้พูดดักไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณจะเจอก็คือประมาณนี้ใช่เราอยากได้คนที่ตั้งใจทำงานนะคะ active. ใช่แอคทีฟจริงๆคุณคนที่กล้าที่จะเหนื่อยตอนนี้สบายในตอนหน้าไม่ใช่ว่าซื้อไปใช้มาแล้วก็อยู่เฉยๆนั่นค่ะใช่อยากได้คนที่แอคทีฟแล้วก็ทำงานหนักค่ะทำเลที่ตั้งก็ถ้าแหล่งชุมชนนะคะเราก็จะได้ลูกค้าที่ถ้าคุณอยู่ในแหล่งที่แบบว่ามีคนผ่านตลอดอย่างเช่นที่พัทยาเนี่ยเรามีสาขาหนึ่งอยู่ตรง Walking Street ด้านหน้าเลยตรงนี้เขาก็จะมีลูกค้าที่ Walk in มาเยอะแต่ถึงแม้คุณออฟฟิศคุณจะไม่ได้ตั้งอยู่ในที่ที่เป็นแบบว่าแหล่งชุมชนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีมากกว่าแล้วก็สามารถโปรโมทในเว็บไซต์ได้แล้วก็จะสอนเอเจนต์ของเราสอนโบรกเกอร์เราว่าคุณต้องโปรโมทบริษัทของคุณผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ค่ะมันมีประสิทธิภาพถามเผื่อไว้สำหรับคนที่อยากซื้อธุรกิจแฟรนไชส์จริงๆนะครับก็เจาะลึกนิดนึงจำเป็นต้องอยู่แหล่งชุมชนไหมถ้าบอกว่าดิฉันออฟฟิศก็ไม่ได้อยู่แหล่งชุมชนอาจจะขยับมาหน่อยอะไรเงี้ยแต่อยากจะทำคืออันเนี้ยคือโมเดลเนี้ยต้องคืออยู่ standalone ได้แล้วจำเป็นต้องเข้าห้างไหมหรือในห้างสินค้าไม่จำเป็นหรือต้องอยู่นอกเน้นอย่างข้างนอกอย่างเดียวขอคุณเดียช่วยขยายความชัดๆเลยครับก็คือว่าอยู่ที่กลุ่มลูกค้าของแต่ละคนมากกว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้าของบางคนอย่างเงี้ยอย่างที่พัทยาเนี่ยค่ะบางทีเขาก็ไปเปิดในบูธเหมือนกันในห้างสรรพสินค้าเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องการแบบว่าพวกนักท่องเที่ยวที่แบบว่าเหมือนลองฮอลิเดย์ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเที่ยวแล้วก็มาเห็นเราที่ห้างสรรพสินค้าก็คือมันแล้วแต่ทุกอย่างสามารถนำประยุกต์ใช้ได้หมดแล้วแต่ว่าโบรกเกอร์คุณมีเป้าหมายกลุ่มลูกค้าของคุณเป็นกลุ่มไหนไม่จำกัดใช่ถ้ากลุ่มลูกค้าคุณอยากจะเน้นคนที่เป็นนักธุรกิจที่เขาไม่ได้ไปเดินห้างคุณก็สามารถจะแตะอารมณ์ได้และคุณก็ออกไปหาลูกค้าด้วยตัวของเองคุณไม่ต้องการ walk in เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ okay. ก็คือแล้วแต่เขาเลยใช่แล้วแต่เขาจะดีไซน์ออกมาว่าเขาจะยังไง okay. ค่ะทีนี้เรื่องของการลงทุนบ้างนะครับว่าเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการขายซื้อขายบ้านมาบ้างแล้วหรือว่าเคยเป็นเอเจนต์จากที่อื่นมาหรือว่าไม่ได้ทำมาแล้วจะมาทำตรงเนี้ยต้องมีเม็ดเงินลงทุนประมาณเท่าไหร่คุณเดียบอกได้ไหมครับถ้าเป็นเอเจนต์นะคะก็จะมีค่าอบรมอะค่ะแต่ว่าแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการแบบว่าให้คนได้มีโอกาสอะค่ะเข้ามาทำงานร่วมกับเราคือเรายังมีโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถเข้ามาอบรมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแล้วแต่อาจจะถึงแค่สิ้นปีนี้ปีหน้าจะไม่ได้แล้วก็โบรกเกอร์ก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ในโลเคชั่นไหนถ้าคุณไปเปิดแถวเชียงใหม่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะสูงกว่าแต่ถ้าคุณจะเปิดในปทุมธานีหรือจังหวัดนนท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะการลงทุนใช่ๆก็คือจะอยู่แต่ละโลเคชั่นที่เขาจะเปิดค่ะแล้วแต่โลเคชั่นไม่เท่ากันค่ะก็ยังไม่บอกนะครับต้องไปติดต่อที่ออฟฟิศเองประมาณนี้โอเคแล้วโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเห็นคุณเดียบอกว่าจะมีพิเศษบางอย่างให้กับคนที่ชมผ่านคลิปวิดีโอไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับว่าจะมีอะไรให้บ้างเชิญครับผมก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าภายในสิ้นปีนี้ถ้าเกิดว่าทราย2557ถ้าคุณอยากต้องการซื้อโบรกเกอร์ไปเปิดซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเลยเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เวลาคุณต้องการเปิดออฟฟิศแล้วก็จะมีบอลลูนมีภาพมีอะไรอย่างเงี้ยให้ค่ะแล้วก็เวลาคุณมีเอเจนต์เนี่ยก็เข้ามาอบรมได้ฟรีอยู่ตอนนี้นะคะภายในสิ้นปีนี้แล้วก็มีทำการกับอบรมเอเจนต์ให้ฟรีจำกัดจำนวนคนไหมครับ
ไม่จำกัดค่ะตอนนี้ไม่จำกัดจะมีหลายคนก็ส่งเป็นเทรนได้ใช่ส่งมาเทรนได้คือเราจะมีเปิดคอร์สทุกๆเดือนเราจะมีแต่คุณต้องแจ้งเราก่อนประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคุณจะมีเอเจนต์นะต้องการอบรมค่ะถ้ามีหลายคนแล้วก็สามารถไปอบรมให้ที่คุณออฟฟิศคุณได้เลยไม่ต้องมาที่ศูนย์ใหญ่ของเราที่พระรามเก้าค่ะครับดีก็แหมมีบริการออนไซต์ด้วยนะครับนี่สุดยอดเลยดีครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วหรือยังมีคำถามบางคำถามอยู่ว่าเราจะสามารถทำธุรกิจนี้ได้ไหมแล้วจะทำแล้วจะไปรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดอยากจะพบคุณเดียหรือทีมงานเนี่ยต้องไปพบที่สำนักงานใหญ่ที่โชว์รูมหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์ยังไงบ้างครับผมก็สามารถติดต่อเรามาเลยได้เลยนะคะที่เบอร์091ค่ะ004-2870ก็คือไม่ต้องเข้ามาที่ออฟฟิศก็ได้ถ้าเกิดไม่สะดวกเราก็สามารถไปหาคุณได้เลยไม่ว่าต้องการจะเป็นซื้อแฟรนไชส์หรือว่าเป็นเอเจนต์นะคะให้ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าต้องการฝากขายบ้านก็ได้ติดต่อเราได้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคได้วันนี้เขานั่งครบถ้วนนะเป็นธุรกิจแฟรนไชส์สังหาริมทรัพย์อีกหนึ่งแบรนด์ที่อันนี้เขาการันตีมาเลยนะครับว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของอเมริกาด้วยจำนวนประเทศนะครับที่เป็นเครือข่ายเนี่ย97ประเทศแล้วแล้วก็มีสำนักงานเนี่ยอยู่ 6,428 ออฟฟิศทั่วโลกนะครับแล้วก็มีเอเจนต์เนี่ยเกือบแสนคนละ 93,237 เอเจนต์ด้วยนะครับก็หวังว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่นักลงทุนชาวไทยต้องจับตามองนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเดียมากที่ให้โอกาสสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณครับผมครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผม